CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Sweet Talk ทาง Sweet Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโชว์มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับนะมาวันนี้มี2เรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่าฝากบอกต่อๆไปด้วยนะครับในเรื่องการรับสมัครงานครับเรายังต้องการอยู่นะครับช่างเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกพัดครับรวมถึงช่างไฟนะครับมาร่วมงานกับพวกเราในสปีดการาดแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือช่างเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ช่างมอเตอร์ไซค์ที่ซ่อมบิ๊กไบค์ครับขอเป็นช่างรถใหญ่นะบิ๊กไบค์ถ้าซ่อมฮาร์เลย์โอ้โหพัฒนาจะเรียกว่าพิจารณาเป็นพิเศษแล้วกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกว่าเมื่อกี้เราเห็นสปอตไปแล้วพี่บอลอธิบายหน่อยทำบุญ9วัดคืออะไรยังไงก็ชวนไปไหว้พระเสริมสร้างสิริมงคลครับปีนี้หลายคนเขาบอกว่าไม่ดีปีชงมั่งอะไรก็ว่าไปปีชงปีไก่ดุมั่งจะไก่ทองหรือไก่ดุกันแล้วแต่ก็เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะก็เลยชวนแฟนๆทางบ้านนะไปร่วมกันทำบุญไหว้พระ9วัดซึ่งเป็นวัดใหญ่หมดเลยนะฮะวัดพระศรีสรรเพชรวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนัญเชิงซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานสมัยกรุงศรีอยุธยาคือบอสกำลังบอกว่าอยุธยาอยุธยาครับก็อยุธยาครับเพราะนอกจากนี้ผมยังนำเรียกว่าเป็นมักกุเทศมืออาชีพของการท่องเที่ยวประเทศไทยไปด้านบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องราวของวัดทั้ง9วัดให้ความรู้ด้วยวัดแต่ละวัดเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงมีอะไรเด่นชื่อเสียงมาจากไหนของกินอร่อยสนุกสนานเดินทางสนุกสนานกันทั้งวันแหละแล้วเราพิธีกรเราในช่อง Speed Channel ก็ไปพบปะแฟนๆกันได้999บาทนะครับซึ่งท่านยังได้ไปห่มพระนอนที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็ไปห่มผ้าเจดีย์ที่เขาบอกว่าเวลาที่เราไปห่มผ้าเจดีย์เนี่ยเราหลายๆคนอาจจะเคยไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆที่แล้วลืมบ้างไม่ได้ไปแก้บนบ้างไม่ได้ไปบ้างครับก็การห่มผ้าเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลที่ถือว่าเป็นการล้างทั้งหมดที่เราไปบนบานศาลกล่าวมาครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ครับครับที่สำคัญอิ่มบุญแล้วก็ยังอิ่มท้องด้วยแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำด้วยนะฮะเป็นเมนูพิเศษนะครับต้องบอกว่าตัวไซส์ใหญ่พอสมควรที่บอกว่าเราเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อกี้ก็จะมีกุ้งไซส์แบบ2ตัวโลนะครับอันนี้คือคิด3ตัว3ตัวโลอันนี้คือคิดต่างหากสำหรับใครที่ทานเมนูกุ้งถ้าไม่ทานกุ้งก็เราก็มีอาหารจัดเลี้ยงให้อยู่แล้วแต่เป็นกุ้งอบเกลืออยู่แล้วครับร้านนี้เป็นร้านดังฮะต้องถามก่อนว่าราคาเนี้ยรวมการเดินทางรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างก็9บาทแต่ถ้าได้กินกุ้งแม่น้ำเผาพิเศษคนนึงเรามีราคาพิเศษบาทแล้วนะเรามีราคาพิเศษให้ไงก็ให้เขาก็ขอเข้ามาก็คือเป็นเขาส่งให้ราคาตัว500แบบไซส์ใหญ่ย่างมาให้เรียบร้อยครับแล้วร้านนี้ก็คือต้องบอกบรรยากาศดีด้วยริมแม่น้ำเจ้าพระยาร้านนี้เป็นร้านดังฮะต้องบอกว่าหากินไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าคุณไปเสาร์อาทิตย์นี่คุณไปต่อแถวยังกับ MK เลยใช่แต่นี้ไปถึงได้กินเลยแน่นอนทั้งอะไรกับเราแล้วก็มีข้าวมื้ออาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นน่ะสามมื้อเลยคือจ่ายเท่านี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วก็เดินทางกับรถบริษัทขนส่งฮะรถใหม่เอี่ยมเดินทางสะดวกสบายมาประมาณนี้สองเรื่องฝากไว้ก็ไปดูสปอตหน่อยไหมก็ท่องเที่ยว9วัดให้ดูอีกทีก็ได้ให้ดูอีกทีเดี๋ยวอธิบายตามไปด้วยกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นน้องของเพื่อนร่วมทริปพิเศษไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองในปีไก่ทองผมพาพระนอนองค์ใหญ่และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลคือลำล้างคำแก้บนอิ่มน้ำสำราญกับอาหารรสๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานต้นตำรับเมืองอยุธยาตามด้วยมื้อเย็นที่ร้านเรือนไทยกุ้งเขาทำการบรรยากาศริมแม่น้ำพิเศษกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์ในราคาตัวละ500บาทถ้าสมัครเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นรวมเดินทางสั่งสมบุญวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้สำรองที่นั่งโทร080-282-7415
080-271-7415 083-606-2075ก่อนวันที่15มีนาคมนี้นะครับงานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับข้อดีเป็นอีกข้อนึงคือ18มีนาย้ำวันก่อนทำตัวให้ว่างไว้ครับไปทำบุญกันอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องด้วยข้อดีอีกข้อนึงคืออะไรรู้ป่ะถามว่าใครก็ได้ไปไหว้พระ9วัดใครก็ไปได้ครับที่ไหนก็ได้เมืองไทยวัดเยอะแต่ไหว้ถูกหรือเปล่านี่คือปัญหามีวิธีการด้วยถูกป่ะเราสักการะเรารู้ไหมว่าถึงจะไปไหว้เนี่ยตรงนี้เราไหว้ถูกไหว้ผิดอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะนั้นเรามีขั้นตอนมีขั้นตอนพาไปเพราะนั้นผมว่ามันก็เป็นไปตามระบบครับนะครับเจอกันใครว่างเจอกันพร้อมกับพวกเราแน่นอนพี่เอ็กซ์ไม่โง่เดี๋ยวไปด้วยกันหมดอยู่แล้วรวมทั้งพิธีกรอื่นๆในช่องด้วยนะฮะพิธีกรรายการอื่นๆที่อยู่ในช่องก็จะร่วมเดินทางไปกับเราด้วยครับเหมือนกับเป็นการเป็นมีตติ้งด้วยนะได้เจอกันด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยอ่ะเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้รอสายมาดู SOS ก่อนมั้ยเขาบอกว่าใช้เบนซ์ตากลมนะครับ E240W210 ครับมีอาการเฟืองท้ายหอนอยากขอคำแนะนำหน่อยครับจะเอาไปซ่อมหรือซื้อมือ2ดีครับเอาแบบตรงรุ่นมาใส่ถ้าซ่อมเนี่ยพอจะมีร้านแนะนำไหมเอาแบบจบๆคือจริงๆอูเบนซ์มันทำได้หมดนะคือเปลี่ยนชุดดอกจอกเฟืองท้ายก็ต้องดูว่าต้องรื้อเฟืองท้ายมาดูเพื่อนมันรู้สึกมาจากอะไรก่อนอื่นนะที่มันมี2สเต็ปเฟืองท้ายเนี่ยมันมีอายุการใช้งานตัวนี้ตากลมอายุก็เยอะแล้วคือถ้าเกิดเคยน้ำมันแห้งมาหรือว่าไม่เคยเปลี่ยนหายน้ำมันมาก็ถ้ามันฝึกถึงขนาดต้องเปลี่ยนก็คือก็เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนทั้งใบสีเลยหมูเปลี่ยนได้หมดมีแยกชิ้นขายแต่เป็นของเก่านะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีการปรับตั้งตัวเฟืองท้ายเนี่ยอาจจะช่วยเงียบแล้วก็เติมหัวเชื้อเข้าไปถ้ากรณีที่ยังเป็นไม่เยอะแต่ก็แบบถ้าเกิดว่าเป็นตามดแล้วแบบฝึกมากจนแบบฟันแหลมหมดแล้วตั้งไม่อยู่ก็คงต้องเปลี่ยนก็มีเฟืองท้ายมือ2ก็ราคาไม่ได้แพงนะครับลูกนึงก็หลักน่าจะ 4-5,000 บาทน่าจะซื้อได้แต่ซ่อมก่อนนะดีกว่าเพราะของเดิมยังไงก็ดีคือถอดมาบางทีมันเป็นแค่ต้องดูไม่กี่ชิ้นไม่กี่ตังค์หรอกเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ซ่อมก็จะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าซื้อมือ2แต่ซื้อมือ2เนี่ยเราก็ต้องเสี่ยงเพราะว่าใช้หลังจาก7วันที่เขารับประกันเนี่ยเขามีรับประกันอยู่แล้วมันจะเสียอีกไหมเราจะรู้ไหมอ่ะว่าเฟืองท้ายนี่มาสภาพดีไม่ดีใช่เฟืองท้ายของเบนซ์เนี่ยมันจะมีระยะห่างเขามีเคลียร์แลนด์แล้วคนตั้งเป็นเนี่ยมันจะทำให้ช่วยให้เงียบได้ใช่ครับที่สำคัญคือดูเรื่องอัตราทดให้ดีเวลาซื้อเปลี่ยนเพราะเฟืองท้ายเบนซ์เนี่ยอัตราทดมันต่างกันเยอะมากมีทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ต้องใส่ให้เหมาะนะไม่งั้นวิ่งไม่ออกนะครับเดี๋ยวมารับสายกันก่อนได้ครับรับสายคุณสถิตสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับอยากจะเรียนสอบถามนิดนึงนะฮะเพื่อนกำลังดูรถ second hand อยู่Land Rover Discovery 3นะฮะมีงบอยู่ประมาณสักล้านถึงล้านสามเห็นเขาประกาศขายอยู่ปี08วิ่งมา103นะฮะไม่ทราบว่ารถรุ่นนี้พอมีคอมเมนต์ยังไงบ้างไหมครับ08เป็น TDV 6หรือ HSE ครับเป็นเครื่องดีเซลฮะเขาเป็นดีเซลด้วยครับ08แล้วพี่สถิตใช้ไงเป็นรถคันที่สองนะฮะไม่ใช่คันแรกวัตถุประสงค์รถคันนี้ก่อนอื่นทำไมก็อยากจะใช้งานในชีวิตปกติแล้วก็อาจจะออกไปต่างจังหวัดบ้างหน่อยเนี่ยฮะคือตั้งใจเอาไปลุยไปเลยไหมฮะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแค่ขับไปต่างจังหวัดสักเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยฮะครับผมคือต้องบอกข้อดีของดิสโก้ก่อนดิสคัฟเวอรี่เนี่ยที่เขาทำออกมาในตัว Land Rover Discovery เนี่ยเป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ลุยได้จริงๆนะครับทุกอย่างมีมาให้เพียบพร้อมหมดไม่ว่าจะระบบขับเคลื่อนแล้วก็ตัวดิฟล็อกเองนะฮะซึ่งมันลุยได้แบบว่าลุยยิ่งกว่ากระบะโฟร์วินอีกนะครับด้วยกำลังของเครื่องยนต์โดยเฉพาะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยน่าสนใจมากคือที่เขาเล่นตัวดีเซลเพราะตัวเบนซินจะค่อนข้างกินน้ำมันแล้วก็ถูกจิกตัวดีเซลจะไม่มีปัญหาถูกจิกทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ราคากี้บอกว่าราคาเท่าไหร่นะดิ308เขาเปิดมาประมาณ149อ่ะฮะล้าน49ฮะแต่ผมตั้งเอาไปประมาณสักล้าน2ล้าน3เนี่ยฮะเป็นเต็นท์หรือว่าเป็นคนรู้จักฮะอันนี้ผมเห็นก็โพสในเน็ตอ่ะฮะอ๋อโพสในเน็ตใช่มั้ยก็มี2อย่างไม่รถบ้านก็รถเต็นท์นี่แหละนะครับเน็ตผมว่าราคาน่าจะต่อรองได้ที่เขาตั้งอยู่เนี่ยนะอืมแต่ราคามันโฉมนี้ใช่มั้ยฮะในรูปป่ะใช่ครับชมนี้เลยครับดิ3ครับประตูหลังยักษ์นะฮะต้องเป็นตัวนี้นะดิ3แต่เห็นเขาบอกว่าเป็นรุ่น5ที่นั่งนะฮะ
ไม่ไม่มันจะมี5กับ7นะฮะมันจะมีตัวเบาะหลังไม่ได้ซื้อออปชั่นเบาะหลังเพิ่มมาครับมันจะมีตัวเบาะหลังเพิ่มอีกชุดนึงเป็น7ที่นั่งนะครับแล้วบางคันบางมันจะมีตัวท็อปกับไม่ท็อปแล้วก็ต้องเพิ่มเบาะอะไรเนี่ยตอนที่ซื้อเนี่ยออปชั่นไม่เท่ากันมีเกียร์กับถุงลมนะครับอย่างอื่นผมว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่น่ากลัวนะครับระบบฉีดเนี่ยสามารถที่จะเซอร์วิสภายนอกได้นะครับระบบฉีดดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลไม่น่ากลัวมันเป็นกลัวที่ระบบขับเคลื่อนกับถุงลมช่วงล่างผมไม่รู้คันนี้ช่วงล่างยังเดิมอยู่ไหมแล้วก็ระบบต่างๆคันที่3นี่เริ่มมีอิเล็กทรอนิกส์เยอะแล้วใช่ครับเริ่มมีระบบต่างๆมีปรับโหมดเยอะภาพรวมถามว่าเล่นได้มั้ยเล่นได้ครับราคาเนี่ยถ้าเป็นผมจะต่อมา1.3 ล้านล้าน3นะฮะครับผมเอาสรุปเลยนะครับถ้าเป็นผมต่อ1.3 ล้านรถคันนี้ผมขออย่างเดียวสีต้องไม่ใช่สีเขียวหยกก็แล้วแต่คนชอบก็มีเขียวหยกมันราคามันคือด้อยที่สุดของในดิสโก้มีสีถ้าเป็นสีเขียวหยกนะสีเขียวอ่อนๆอ่ะมันเป็นราคาด้อยที่สุดเพราะมันเป็นสีที่เขาไม่ค่อยเล่นกันครับสองพี่ตรวจเช็คระบบสวิตช์ต่างๆในรถให้ใช้งานให้ได้ให้หมดระบบขับเคลื่อนสำคัญด้วยก็ใช่ก็คือเช็คทุกอย่างอ่ะระบบขับเคลื่อนสวิตช์ทุกอย่างให้มันทำงานให้ได้หมดไปลองเลยครับจริงๆรุ่นนี้สามารถเสียบอ่านโค้ดได้นะถ้าเป็นไปได้นะเอาช่างที่เป็นก็ไปอู่แลนด์อู่ไหนก็ได้ซ่อมอู่นอกได้นะครับไปอู่แลนด์ซ่อมตัวไหนก็ได้สามถ้ารถคันนี้ไม่ต้องไม่มีอุบัติเหตุมาก่อนเพราะตัวฐานเป็นอลูมิเนียมนะครับครับนะสิ่งนี้พี่ผมไม่ค่อยห่วงเรื่องระบบถุงลมนะเพราะว่ารุ่นนี้มันเปลี่ยนถุงลมมันเป็นดันลอปแล้วมันมาเปลี่ยนมาเป็นยางสังเคราะห์แล้วมันไม่ใช่เป็นยางในเหมือนสมัยก่อนแล้วมันเป็นถุงลมผ้าใบแล้วเพราะฉะนั้นความอึดมันจะมีมากกว่าถุงลมในรุ่นเก่าๆของแลนด์โรเวอร์มันเปลี่ยนมาเป็นดันลอปแล้วมันเป็นถุงลมผ้าแล้วมันเป็นถุงลมผ้าใยสังเคราะห์แล้วเพราะนั้นมันจะทนกว่ายางมันจะเปื่อยตามอายุผ้ามันจะทนกว่าแต่เราก็ข้ามมันไม่ได้ตอนที่เราไปซื้อควรไปลองยกระดับตั้งแต่โหลดลงไปต่ำสุดถึงยกขึ้นมาสูงสุดแล้วเวิร์คที่สุดคือถ้าเป็นผมเป็นพี่นะผมจะแอบไปดูก่อน1วันก่อนที่เจอรถคันนี้ทำเป็นโทรคุยแล้วก็แอบไปดูก่อนว่ามันสุดไหมตอนที่มันจอดถ้ามันจอดอยู่ตอนเช้าแล้วเราไปถึงแล้วมันสุดเลยหมอบแบบถ้าหมอบอยู่เนี่ยแสดงว่าถุงลมเริ่มมีปัญหาวอลบ็อกอาจจะมีปัญหาว่าเก็บกักลมไม่อยู่แต่ถ้าเราไปอยู่แล้วมันลอยอยู่ตลอดเวลาได้หรือวันนี้เราไปดูลองให้เรียบร้อยเลยพี่แล้วก็จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ถ้าเป็นเต็นท์นะวันรุ่งขึ้นพี่ย้อนกลับไปดูตอนเช้าถ้ามันซุดลงมาหมอบทั้ง4ล้อแล้วก็เรียบร้อยถุงลมจะเริ่มจะไปแล้วแล้วถ้าเปลี่ยนถุงลมนี่ไม่ทราบว่าแมนเทนแนนซ์มันสักเท่าไหร่ถุงลมเนี่ยถ้าพี่เบิกเนี่ยมันจะอยู่คู่หนึ่งประมาณ 30,000 แต่มันมีของมือ2มันมีหลายทางอ่ะถ้าของมือ2ก็ตกต้นหนึ่งประมาณสัก 6,000 นะเบิกได้มือ2แต่ว่าเวลาเปลี่ยนคือเราต้องเปลี่ยนทั้ง4ลูกเลยใช่มั้ยเปลี่ยนทั้งเปลี่ยน4ลูกครับแต่ประเด็นมันคือจริงๆนะถุงลมไม่ค่อยเสียหรอกมันจะเสียที่วาล์วบ็อกซ์ก็คือตัวคอนโทรลถุงลมด้านหน้าที่เป็นมอเตอร์คอยอัดลมแต่มอเตอร์พวกนี้บางทีมันก็เค้าเรียกอะไรเส้นผมบางภูเขาอ่ะสายยางอาจจะเปื่อยข้างในหรือรีเลย์อาจจะนั่นก็จริงๆช่างแลนทำไม่หมดนะครับอู่นอกเนี่ยวันนี้มันไม่น่ากลัวแล้วพี่ Apple Automotive ก็ทำได้โชคไอสีก็ทำได้สุขไฮบาน3ก็ทำได้ดิสโก้3เนี่ยวันนี้มันพี่อยู่กรุงเทพป่ะกรุงเทพป่ะกรุงเทพโอเคอยู่เยอะเพียบสุทธิสารก็ทำได้สุทธิสารตอนนี้ไม่ได้เป็นออโต้ไหลแล้วแต่ว่าก็ยังมีช่างแลนอยู่คือสรุปว่าถ้าเป็นราคา1.3 ล้านนี่คือซื้อได้จริงๆ1.5 ล้านเนี่ยพี่มันอยู่ราคานี้มาตั้งนานแล้วผมเองผมก็จะซื้อรุ่นนี้มา2ปีแล้วผมก็ไปเห็นราคามันก็ยืนอยู่ประมาณเนี้ย1.7 ล้าน1.5 ล้านอยู่ประมาณเนี้ยจริงๆก็ลองจาก1.2 ล้านก่อนนะถ้าได้ก็แจ่มเลยนะ 12.5 ครับนะประมาณเนี้ยนี่ลองดูล้านต้นถ้าไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ต่อขึ้นมาเองแหละถ้าพี่กดลงมาได้ราคามันอยู่ประมาณนี้มันมาสักระยะนึงแล้วพี่ดิสโก้3เพราะว่าแล้วมันไม่ลงด้วยต้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะในเรื่องของเกียร์ออโต้ผมเจอแล้วตรวจสอบดูให้ดีๆนะครับว่าเกียร์ออโต้เนี่ยตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆเนี่ยตอนเช้าเนี่ยใส่เกียร์แล้วมันออกตัวหรือเปล่าถ้าไม่ออกตัวเนี่ยเราก็ต้องเช็คกับเขาว่าเขาเคยทำอะไรไปไหมเช็คประวัตินิดนึงนะมันเกียร์มันเข้าดูแลเคยเปลี่ยนไหมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่เข้าศูนย์นะมันควรจะต้อง
เปิดบุ๊กเซอร์วิสดูก็รู้ใช่บุ๊กเซอร์วิสต้องมีนะครับดูประวัตินิดนึงกับภายนงภายในต้องสวยนะรถพวกนี้ครับครับได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับจริงก็บอกเป็นรถคันหนึ่งที่น่าใช้มากน่าใช้ครับแล้วราคาไม่ลงด้วยแล้วมันรถมันตัวถังเป็นอลูมิเนียมอะรถมันสุดยอดก็เล็งมา2ปีแล้วอะครับผมเนี่ยเมื่อไหร่จะมาละแสนสักทีจะซื้อราคาไปก่อนล้าน5ล้าน7ก็อยู่ประมาณเนี้ยครับไม่เคยยังไม่เคยเห็นราคาร่วงลงมาเหลือล้าน3ล้าน2ไม่ยังก็อยู่ประมาณนี้พี่ตอนนี้ปีนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีเอาลงมาล้านสี่แต่ล้านสี่เก้าก็คือล้านห้าตัวก็ไม่ได้ลงไปสักเท่าไหร่เลยตัวนี้มันเป็นดิสโก้สามมันจะมีดิสโก้ทูอีกตัวที่น่าเล่นดิสโก้ทูมันตัวถังเก่าแต่ว่าแล้วบอดี้มันจะดูโบราณพอในนี้มันจะดูล้ำมากเลยดูบอดี้มันจะสวยกว่าดิสโก้สามดิสโก้สี่แล้วมันเปลี่ยนทรงแล้วสวยมากแล้วก็อีกอย่างนึงปัญหาของมันคือที่คือรถมันน้อยเพราะต่อห้าตอนนั้นมัน5ล้านกว่าใช่ครับคนซื้อรถ5ล้านกว่ามันขายได้ล้านกว่าบาททำใจยากสมัยนั้นใช่ใช่เมื่อไม่นานนะครับ08เนี่ยใช่ใช่ผมว่าซื้อเข้าไม่ถึงไม่เกินไม่ข้ามล้าน2อ่ะก็พูดยากสิเพราะรถมันหายากมันมีแค่ไม่กี่เต็นท์ที่จะมีรถพวกเนี้ยใช่ป่ะอ่ะมามีเรื่องราวของสโคปใช่ไหมสโคปของ CGC ครับไปดูเรื่องราวของ Kristen Guard Coasting ครับคุณผู้ชมตอนนี้อินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มาตินคาร์ดีเทลลิ่งนะคะศูนย์บริการดูแลรักษาสภาพสีรถยนต์ตั้งอยู่บนถนนสนามบินน้ำซึ่งที่นี่เป็นทั้งศูนย์บริการและก็เป็นทั้งศูนย์เทรนนิ่งของแบรนด์เคลือบแก้วชื่อดัง CGC Kristen Glass Coating วันนี้อินจะพาคุณไปรู้จักกับกูรูเกี่ยวกับเคลือบแก้วทั้งหมดเลยค่ะอีกเรื่องนึงที่อินทราบมาคือวันนี้เขามีการเวิร์กช็อปเทรนนิ่งสาขาอุบลราชธานีเดี๋ยวคุณผู้ชมตามอินไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณอาทิตย์แนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมค่ะครับผมอาทิตย์สมสงนะครับ Executive Manager ของ CGC นะครับครับผมอินมีคำถามตรงประเด็นเลยค่ะถ้าอินอยากจะเปิดเป็นแฟรนไชส์ของ CGC อินต้องทำอะไรบ้างคะก็อันดับแรกเราก็จะดูเรื่องของโลเคชันนะครับโลเคชันที่จะเปิดเนี่ยต้องไม่เกี่ยวกับ CGC ที่เป็นแฟรนไชส์เดิมอยู่แล้วนะครับเราจะดูแลเรื่องแอเรียอย่างชัดเจนให้กับลูกค้าของเรานะครับประเด็นที่2เรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเรื่องของทฤษฎีเนี่ยเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับตัวโปรดักต์ของ CGC นะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงข้อดีเป็นยังไงนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งกำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยเป็นการจัดเวิร์กช็อปเรื่องของการปฏิบัตินะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลหลักการขายนะครับเป็นเรื่องของดูแลยังไงให้ลูกค้าแฮปปี้กับ CGC ที่นี่ศูนย์ CGC ทุกศูนย์ค่ะดูแลหลังการขายอย่างนี้นะคะเพราะว่าอิงก็เป็นลูกค้าเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยค่ะอยากให้คุณอาทิตย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการดูแลรักษารถนะคะก็สำหรับคนรักรถนะครับตอนนี้ศูนย์บริการ CGC นะครับมีมากกว่า30สาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดที่อยากให้รถเงารถสวยนะครับเข้าไปที่ศูนย์บริการของเราได้เลยนะครับมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับราคาการให้บริการเหมือนกันคุณอาทิตย์คะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจแฟรนไชส์เกี่ยวกับ CGC อ่ะต้องทำยังไงติดต่อทางไหนคะก็ติดต่อมาได้ทางเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับ0843206666นะครับหรืออีกช่องทางนึงเป็นทางเว็บไซต์นะครับ www.kristenglasscoating.com ครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่า CGC Kristen Glass Coating ของเขาจริงๆเคลือบแก้วแบรนด์ CGC Crystal Glass Coating
ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์บริการกว่า30สาขาทั่วประเทศล่าสุดได้ดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยทาง CGC มีการจัดทำระบบสอบกลับข้อมูลอัตโนมัติแบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการกับลูกค้าผ่านฟังก์ชันพิเศษที่มีชื่อว่า CGC Magic Gate โดยหลังจากเข้ารับบริการแล้วลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับรถยนต์ของลูกค้าได้หรือข้อมูลแพ็คเกจที่เลือกรับบริการว่าถูกต้องตามข้อตกลงหรือไม่พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลานัดหมายอัตโนมัติเตือนเข้ารับการเซอร์วิสล่วงหน้าเพียงเข้าไปที่ www.cgc.jpn.com เลือกคลิกที่ CGC Magic Gate